วันนี้เรามีเมนูข้าวมันไก่รสเค็มมาฝากค่ะวิธีทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่ล้างเต้าเจี้ยวดำด้วยน้ำจากนั้นนำไปแช่ในน้ำร้อนตักขึ้นเสด็จน้ำแล้วพักไว้ใส่เต้าเจี้ยวดำที่เตรียมไว้ลงในครกโขลกให้ละเอียดเตรียมไว้ใส่ขิงแก่สับละเอียดลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมสับละเอียดและพริกขี้หนูสับละเอียดปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำมะนาวซีอิ๊วขาวและซีอิ๊วดำหวานเติมน้ำอุ่นและเต้าเจี้ยวดำที่โขลกเตรียมไว้คนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเตรียมไว้วิธีทำข้าวมันไก่รสเค็มใส่น้ำลงในภาชนะต้มน้ำพอเดือดใส่สะโพกไก่ลงต้มจนเนื้อไก่สุกดีแล้วปิดไฟหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ใส่ข้าวสารหอมมะลิขิงแก่หั่นแว่นกระเทียมจีนและรากผักชีบุบลงในหม้อหุงข้าวเติมน้ำต้มไก่คนให้เข้ากันปิดฝานำไปหุงจนข้าวสุกและระอุดีตักข้าวมันไก่ใส่ลงถ้วยกดให้แน่นคว่ำลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟวางสะโพกไก่ต้มหั่นเป็นชิ้นตกแต่งด้วยใบผักชีรับประทานคู่กับน้ำจิ้มข้าวมันไก่น้ำซุปและแตงกวาเต้าเจี้ยวหนึ่งในวัตถุดิบที่มีโซเดียมที่สูงการนำเต้าเจี้ยวล้างน้ำและแช่น้ำร้อนก่อนนั้นจะช่วยลดปริมาณโซเดียมและรสชาติเค็มของเต้าเจี้ยวลงได้ประมาณ 30% ตามธรรมชาติไก่จะมีกลูตาเมตอิสระในปริมาณที่ค่อนข้างสูงกลูตาเมตอิสระนี้จะช่วยทำให้อาหารมีรสชาติกลมกล่อมและกลิ่นหอมของขิงยังช่วยเพิ่มความเจริญอาหารและตัดความเลี่ยนของข้าวมันได้ด้วยในสูตรนี้เราปรุงเครื่องปรุงรสน้อยลงโซเดียมปกติหากเราใส่เครื่องปรุงเต็มช้อนจะอยู่ที่ 2,360 มิลลิกรัมแต่หากเราปรุงน้อยลงโซเดียมจะอยู่ที่ 2,210 มิลลิกรัมโซเดียมลดลงไปเกือบ 10% เลยแหละค่ะ